เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องสัปเหร่อครับเป็นเรื่องราวจุดเชื่อมต่อขยายจากจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์หลังจากที่ใบข้าวอดีตคนรักของเสียงได้เสียชีวิตลงและด้วยความที่เสียงยังลืมคนรักเก่าไม่ได้เขาจึงพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นผีใบข้าวครับซึ่งนั่นทำให้เสียงได้พบกับเจิดลูกชายคนเล็กของสัปเหร่อที่เขาเนี่ยเพิ่งเรียนจบกฎหมายและกลับมาที่บ้านด้วยเหตุผลบางอย่างครับโดยเจิดเนี่ยต้องมาฝึกฝนเป็นสัปเหร่อกับพ่อของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามในสัปเหร่อครับก็วันนี้ก็มาแปลกนิดนึงครับปกติจะเป็นแบบตั้งกล้องถ่ายรีวิวนะแต่ว่าวันนี้ผมมีข้อจำกัดหลายอย่างงานด้วยสอบด้วยก็เลยขอเป็นพอดแคสต์แล้วกันครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้ก่อนนะฮะอย่างแรกที่ชอบคือเรื่องของงานภาพครับสำหรับผมที่ติดตามแฟรนไชส์ไทยบ้านมาตลอดเนี่ยงานภาพเรื่องนี้เนี่ยถือว่ายกระดับขึ้นจากภาคเก่าๆมากครับทั้งคุณภาพเอ่ยลูกเล่นเอ่ยมุมกล้องการดีไซน์ต่างๆไลติ้งการจัดแสงทุกอย่างมันดูมีระดับขึ้นดูแพงขึ้นทั้งหมดครับคืองานภาพของสัปเหร่อเนี่ยถ่ายสวยดูดีมีคุณภาพครับอย่างต่อมาที่ชอบและเป็นสิ่งที่แฟรนไชส์ไทยบ้านเนี่ยทำได้ดีมาตลอดก็คือเรื่องของดนตรีประกอบครับดนตรีประกอบของสัปเหร่อเนี่ยมันยังใช้เพลงอีสานเหมือนเดิมครับและแน่นอนครับมันสามารถสอดรับกับอารมณ์ทั้งสยองขวัญดราม่าคอมเมดี้ทุกอย่างเนี่ยมันกลมกล่อมมากกับดนตรีอีสานของมันครับต้องยอมรับครับว่าแฟรนไชส์ไทยบ้านกับดนตรีอีสานเนี่ยมันคือของคู่กันจริงๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของ CG ครับไทยบ้านมี CG เหรอมีครับภาคนี้มีเยอะด้วยแล้วก็ทำได้โคตรดีด้วยแต่ว่าจะไม่พูดครับว่าคืออะไรนะต้องไปดูเองครับว่ามันคืออะไรแต่เอาเป็นว่า CG เนี่ยดีกว่าหนังไทยหลายเรื่องที่แบบชู CG ซะอีกนะฮะในปีนี้อย่างหนังเรื่องไปแล้วนี่สิโลกอะเรื่องนั้นเนี่ยแม่งชู CG ชูความแปลกใหม่มากแต่กลายเป็นว่าสัปเหร่อเนี่ยมีความแปลกใหม่มากๆมากกว่าหนังเรื่องไปแล้วนี่สิโลกอีกอะที่แม่งชูแบบตัวเองแปลกใหม่ในหนังไทยอะเรื่องนี้ครับของจริงครับอันนั้นแม่งเด็กน้อยเด็กเลี้ยใครอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของนักแสดงนะฮะจริงๆนักแสดงไทยบ้านเนี่ยทุกคนเล่นดีอยู่แล้วครับเป็นธรรมชาติมากแต่ว่าภาคนี้เนี่ยในความที่มันมีความดราม่าที่ข้นพอสมควรทำให้ตัวละครบางตัวเนี่ยมันมีความโดดเด่นเป็นพิเศษครับอย่างเช่นเสียงเจิดซึ่งเป็นลูกชายสัปเหร่อแล้วก็สัปเหร่อเนี่ย3ตัวละครนี้เนี่ยมีแอร์ไทม์เยอะมากแล้วก็มีที่ให้โชว์ของเยอะมากแล้วพวกเขาเนี่ยก็สามารถฉายแสงโชว์ความสามารถได้โคตรตึงเลยฮะแบบเจิดจรัสสัสๆนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือตัวละครบางตัวครับภาคนี้เนี่ยผมยกให้เลยถ้า MVP คอมเมดี้นะกำนันครับกำนันภาคนี้เนี่ยซีนตลกคือฮาสัตนะฮะผมนี่แบบลั่นรัวๆนะครับส่วนถ้าพาร์ทดราม่าปมต่างๆผมชอบตัวละครนี้มากครับคือตัวละครของเจิดที่เป็นตัวละครใหม่ของหนังเรื่องนี้แล้วก็สัปเหร่อสองตัวละครนี้เนี่ยเป็นพ่อลูกกันแล้วพวกเขาเนี่ยมีปมบางอย่างต่อกันที่หนังแก้ปมได้สวยงามมากๆครับจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูนะครับอย่างต่อมาครับมาเป็นหนังที่ตลกสยองขวัญดราม่าอารมณ์ที่แม่งแบบขัดกันสุดขั้วแต่แม่งกลมกล่อมสัสๆและสามารถผสานสามอารมณ์นี้เนี่ยได้โคตรลงตัวเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยตลกนะฮะมันก็มุกแบบสไตล์ไทยบ้านนะคุณธรรมชาติเล่นกับเรื่องของวิถีชีวิตท้องถิ่นแต่ว่ามันมีบางมุกที่แบบเฮ้ยเราไม่คิดว่าเขาจะหยิบมาเล่นได้นะครับแล้วมันมีความสดใหม่พอสมควรเลยอย่างต่อมาครับพาร์ทของสยองขวัญจริงๆหนังเนี่ยไม่น่ากลัวแบบสยองขนลุกมากนะฮะมันจะเป็นฟิลแบบจัมป์สแกร์มากกว่าแต่ว่าบรรยากาศการจัดแสงเนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะครับมันจะฟิลเหมือนแบบไฟไหม้อยู่เหมือนกันนะควันมันเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปพอรับได้แบบเข้าใจว่าหมอกลงกลางคืนภาคอีสานนั่นแหละแล้วก็เมคอัพผีใบข้าวเนี่ยถือว่าน่ากลัวพอสมควรแล้วก็วิธีการหลอกแบบโพซิชั่นในการวางผีในฉากเฮ้ยผมว่าใช้ได้เลยครับจริงๆฟิลเนี่ยมันเหมือนกับหนังผีตลกสมัยก่อนที่เราแบบเอนจอยกันอะพี่มากพระขนงหลวงพี่ผีขนุนอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลความน่ากลัวแบบนั้นครับที่ถ้าใครเป็นคนกลัวผีเนี่ยก็ดูได้ครับอาจจะมีแบบสะดุ้งบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรครับถือว่าแบบเป็นสีสันในเรื่องนะเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะชื่อเรื่องสัปเหร่อแต่ว่าผีเนี่ยเป็นตัวประกอบครับแต่ถึงแม้ว่าเป็นตัวประกอบแต่ว่ามันก็สร้างสีสันกับเนื้อเรื่องพอสมควรครับอย่างต่อมาคือพาร์ทของดราม่าเรียกได้ว่าภาคนี้เนี่ยเป็นดราม่าที่ค่อนข้างจะมีความเติบโตแปลกใหม่จากแฟรนไชส์ไทยบ้านพอสมควรมันจะมีบางจุดที่ไม่เวิร์กอยู่บ้างแต่ว่าน้อยมากครับส่วนใหญ่เนี่ยเวิร์กมากๆและผมอินมากๆครับมันจะพูดถึงเรื่องของความรักการจมปากความตายและก็สัจธรรมที่มันจะมีบางอย่างที่หนังเนี่ยเล่นกับความเชื่อที่มันปูไว้แล้วก็หยิบมาใช้ตอนท้ายได้โคตรดีครับผมชอบปมดราม่าของตัวละครเจิดกับคุณพ่อที่เป็นสัปเหร่อเนี่ย
ที่สุดแล้วเรียกได้ว่านี่คือปมที่ผมเนี่ยเสียน้ำตาให้กับมันมากที่สุดครับ3ส่วนที่กล่าวมาตลกสยองขวัญดราม่าเรื่องอื่นก็มีครับแต่ว่าด้วยจังหวะการเล่าที่มันดีมากของหนังเรื่องนี้ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลมกล่อมมากครับไม่เหมือนหนังบางเรื่องครับที่พยายามจะมีทุกอย่างและมันไม่กลมกล่อมแล้วมันก็น่ารำคาญนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยคือสอบผ่านแบบเด็กเกรด A ครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของบทหนังเรียกได้ว่านี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องของจักรวาลไทยบ้านที่โคตรบทดีนะครับมันเป็นการสานต่อเติมส่วนขยายของจักรวาลหลักไทยบ้านได้อย่างน่าสนใจครับแล้วก็มีการเล่นกับเรื่องของความเชื่อความตายแบบมีการพูดถึงความเชื่อในการทำพิธีกรรมต่างๆพูดถึงการจัดการกับความตายในต่างศาสนาว่าศาสนาอื่นเนี่ยเขามีมุมมองต่อความตายแล้วก็พิธีศพยังไงนะครับซึ่งตัวหนังเนี่ยก็สามารถนำเสนอประเด็นพวกนี้ได้น่าสนใจมากครับอีกทั้งมันจะมีการตั้งคำถามกับบางความเชื่อได้อย่างคมกริชเลยครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหนังไทยบ้านเนี่ยมันมีความเป็นหนังแบบ coming of age ของตัวละครอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบตัวละครเติบโตผ่านวัยรุ่นแต่ว่ามันคือการก้าวข้ามช่วงวัยเป็นการเติบโตทางอารมณ์ทางบางสิ่งบางอย่างก็ดีซึ่งสัปเหร่อเนี่ยก็ยังคงเสน่ห์จุดนี้ของไทยบ้านได้ดีครับแล้วก็สามารถเล่าออกมาได้ดีมากๆด้วยแล้วบอกเลยนะครับว่าบทของสัปเหร่อเนี่ยมีบางอย่างที่มันโคตรจะเกินคาดแบบผมเหวอเห็นครั้งแรกผมแบบเชี่ยมึงกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอวะเชี่ยมึงโคตรล้ำครับมันล้ำทั้งแบบจากในแฟรนไชส์ไทยบ้านแล้วก็ล้ำมากสำหรับหนังไทยครับเรียกได้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยแม่งโคตรเกินคาดแล้วแม่งก็ทำได้โคตรดีเช่นกันครับจะเป็นอะไรล้ำขนาดไหนเนี่ยไปดูนะครับก็พาร์ทที่ชอบก็ประมาณนี้ครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างที่บอกครับดราม่าเนี่ยภาพรวมคือเวิร์กมากแต่ว่ามันก็มีบางจุดครับที่มันดูฝืนไปหน่อยแต่ว่าก็น้อยมากครับสำหรับผมนะแล้วก็ผมว่าบางจุดของการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีความแอบไม่ลื่นไหล อยู่บ้างครับแต่ว่าก็น้อยเช่นกันฮะจริงๆภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจอยแล้วก็ดูแบบลื่นๆไหลๆเลยครับสรุปง่ายๆโดยรวมซับเปอร์เนี่ยเป็นส่วนต่อขยายของจักรวาลไทยบ้านที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับนับเป็นหนังไทยมากคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้ที่ผมเนี่ยโคตรรักมันเลยครับมันเป็นหนังที่ยังมีสไตล์และก็เสน่ห์แบบหนังไทยบ้านแต่ว่าก็สามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก็ความสดใหม่ให้กับตัวเองได้อย่างเกินคาดสุดๆครับพร้อมทำให้คนดูเนี่ยตกหลุมรักในการเติบโตของทุกตัวละครอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับใดๆคือมันเป็นหนังที่หากอยากดูเพื่อความบันเทิงอยากดูเพื่อปล่อยจอยเอามันก็ดูได้ครับเพราะว่ามันโคตรจะครบรสสนุกตลกฮาดราม่าสยองมาครบครับแต่ว่าถ้าหากอยากดูเพื่อเอาแก่นสารหาแง่คิดจากมันตัวหนังเนี่ยก็มีสิ่งที่ดีงามมากๆซ่อนอยู่เช่นกันครับมันมีการแทรกประเด็นบางอย่างนำเสนอบางสิ่งพร้อมกับตั้งคำถามกับคนดูได้อย่างน่าสนใจเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกครับทุกคนเลยฮะทุกเพศทุกวัยสามารถดูแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายกับมันได้สายดูหนังเอาเอนเตอร์เทนเอาบันเทิงเนี่ยก็เอนจอยกับมันได้ในขณะเดียวกันสายที่ดูเอาสาระเอาตีความเนี่ยมันก็มีพาร์ทที่คุณต้องการเหมือนกันครับแล้วถ้าใครที่อยากลองดูหนังเรื่องนี้แต่ว่าไม่เคยดูจักรวาลไทยบ้านมาก่อนก็ดูได้ครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแบบเส้นเรื่องทั้งหมดตัวละครทั้งหมดเพราะว่าหนังเนี่ยมีการคาเมโอจากภาคเก่าๆมานะครับแต่ว่าคุณก็เข้าใจเส้นเรื่องแก่นหลักแล้วก็ประเด็นของมันอยู่ดีครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนไทยบ้านเนี่ยหนังเรื่องนี้คือหนังของคุณครับมันจะมีการเซอร์วิสแฟนมีการสานต่อจากเรื่องราวที่ปูไว้ทุกอย่างเนี่ยมันทำมาเพื่อแฟนไทยบ้านคุณจะอินกับมันและรักมันแน่นอนครับ 9.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยสัปเหร่อฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ